ถึงแล้วครับอิสตันบูลแอร์พอร์ตเดี๋ยวกำลังเข้าไปเช็คอินนะแล้วก็ไปรอด้านในวันนี้จะไปจอร์เจียต่อนะขึ้นเครื่องประมาณบ่ายโมงไปทิปจอร์เจียต่อเลยโอเคกดคนเข้าเมืองแล้วครับยืนรอนานเหมือนกันประมาณครึ่งชั่วโมงกด2รอบได้นี่ฮะเทอร์บิซี่โอเคไปครับขึ้นเครื่องบ่ายโมงเดี๋ยวถึงแล้วค่อยว่ากันโอเคครับนะครับบรรยากาศในสนามบินอิสตันบูลคนเยอะมากครับแล้วก็ร้านขายของเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมเดินหาที่นั่งก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เกตเดี๋ยวรออีกสักครึ่งชั่วโมงเกตจะออกก็เลยยังไปเกตไม่ได้เดินรอแถวนี้ก่อนโอเคครับมารอที่เกตละเดี๋ยวผมมารอละอีกประมาณ 10-20 นาทีเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องนะไปเทอร์วิซี่ประเทศจอร์เจียเดี๋ยวกันครับเข้ามาในเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสักครู่คอยเครื่องก็จะออกมีอะไรให้เล่นบ้างเดี๋ยวลองดูมีเกมมีหนังนะครับตอนนี้เข้ามาในเมืองเทอร์บิซี่แล้วอยู่ตรงฟรีดอมสแควร์เนี่ยเมื่อกี้เอากระเป๋าไว้เก็บที่พักแล้วไปดูฮะมีเสาอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ก็ไปแลกเงินมาแลกมา50ยูโรลองดูฮะเดี๋ยวผมลองเดินสำรวจดูก่อนเห็นหาอะไรกินด้วยโอเคครับไปเนี่ยครับรถสถานีรถไฟจอร์เจียลงมานั่งดูโคตรลึกเลยลงไปใต้ดินลึกมากเดี๋ยวลองดูลองดูนะเนี่ยครับเข้ามาซื้อตั๋วรถไฟที่สถานีรถไฟไปซุปดีๆตรงนี้นะเนี่ยครับเป็นอย่างนี้จะมีช่องรับบัตรคิวแล้วก็รอซื้อเนี่ยครับสภาพในสถานีรถไฟกำลังรอรถไฟอยู่มีความกลิ่นอายสหภาพโซเวียตโอเคครับเนี่ยลงรถไฟฟ้าเห็นโบสถ์ก็เลยเดินมาโบสถ์ใหญ่มากเราเดินเข้าไปดูข้างในเนาะรอบนะครับสภาพโบสถ์ข้างบนอากาศดีมากครับโอ้โบสถ์ค่อนข้างใหญ่เลยไม่เคยพอๆกับพระที่นั่งอนันตสมาคมที่กรุงเทพเรานะดูแล้วใหญ่ต้องมาดูของจริงใหญ่ข้างล่างก็เป็นเห็นเมืองเห็นอะไรเนาะตอนนี้เวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะแต่ฟ้ายังไม่มืดสนิทเลยเดินเล่นอยู่อากาศดีหนาวๆเลยเนี่ยครับเข้ามาข้างในใหญ่โตโออ่ามากแต่เพิ่นว่ามันค่อนข้างมืดหน่อยเนาะเดี๋ยวลองถ่ายเท่าที่เห็นกันแล้วกันเนี่ยฮะพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่มากสวยครับ
ข้างนอกครับเมื่อกี้เจอป้าเขาขอตังค์แทนไปพูดอะไรไม่รู้เราก็ฟังไม่รู้เนี่ยแล้วก็จะถ่ายรูปแล้วเขาบอกไม่ให้ถ่ายไม่ได้ก็โอเคชมไปเรื่อยๆแล้วกันเป็ดกล้องจะหมดละเดี๋ยวแล้วแต่ว่าออกเสียงไม่ถูกลองไปค้นดูแล้วกันสวยงามร้านขายของชำนี่มีของขึ้นชื่อด้วยแตงโมกับลูกเบลเลอร์เลยสตรอเบอรี่อยากจะลองซื้อกินดูนะนี่ผัดเชอร์รี่อะไรงั้นเลยนะการซื้อหัวกินไม่ได้ดูให้ดูรถไฟลึกขนาดลึกมากโอ้โหไม่คิดว่าจะลึกขนาดนี้ดูนี่เดินอยู่หน้าเมโทรของลิเบอร์ตี้สแควร์เราเดินเล่นแถวนี้แล้วก็กลับที่พักเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปนั่งรถไฟลองดูนะดูสภาพบ้านเมืองเขาต้องโหคนหน้าตาคนรัสเซียจอร์เจียคืออดีตสภาพโซเวียตเก่าหน้าหาคนเอเชียแทบไม่มีเลยเรานี่เดินนี่แปลกกับเขาเลยดูขวดเบลเลอร์เลยราคาคุณประมาณ10บาทเลยนะขวดใหญ่ขวดนึงก็ประมาณ100กว่าบาทอ่ะเนี่ย 2.5 ลิตรใหญ่มากนี่ครับบรรยากาศตอนประมาณ 7:00 นไม่มีคนเลยได้ข่าวว่าประเทศนี้เขาทำงานกันสายนะน่าจะ9โมง10โมงฮะน่าจะเริ่มตอนนี้น่าจะนอนกันอยู่แต่ผมกำลังเดินทางไปสถานีรถไฟนะเพื่อนั่งรถไฟไปเมสเตียเนี่ยฮะจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินถ้าเป็นเมืองไทยนี่7โมงนี่คนมาซื้อของซื้ออะไรเต็มนี่เหมือนเมืองล้างเลยนะไม่มีคนเลยเงียบกิ๊บเดี๋ยวไปดูสถานีรถไฟนะจะมีคนเยอะไหมโอเคครับเดินไปก่อนลากกระเป๋าใบนะวันนี้เดี๋ยวไปนอนเมสเตีย2คืนโอเคครับเนี่ยครับบรรยากาศยามเช้าจตุรัสฟรีดอมสแควร์คนน้อยมากพวกตอนเย็นนี่ยังคนเดินเต็มเลยนะตอนนี้แทบไม่มีคนเลยรถโล่งถนนโล่งเดี๋ยวเดินไปขึ้นรถไฟนะโอเคครับคนที่นี่เขาทำงานกันสายนะเวลานี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนโอเคครับนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วกำลังรอรถไฟอยู่ไปซุกดีๆมา8โมงครึ่งตอนนี้เกือบ8โมงละประมาณ 40-50 นาทีตอนแรกก็เดินๆงงเพราะภาษาอังกฤษไม่ค่อยมีสังเกตเป็นภาษาจอร์เจียอ่านไม่ออกโอเคเนี่ยจะมีหลายสายนะมาที่นี่แต่เราจะไปซุกดีๆแล้วก็ต่อรถไปเมสเตียไกลเหมือนกันนะไปถึงก็บ่ายเย็นนะโอเคเข้ามาครับในรถไฟประมาณครึ่งชั่วโมงก็ออกแล้วเบาะนั่งอันนี้จองเป็นรถไฟชั้นสามมานะประมาณ180บาทโอเคครับไปถึงประมาณบ่าย2ค่อยว่ากันYeah.
วัวเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะประมาณนี้ครับข้างทางหลังรถไฟบ้านเขาก็ดูเก่าๆอยู่นะถนนทางตามชนบทรถไฟซุกดีดีเนี่ยฮะรถไฟเดี๋ยวไปนั่งรถตู้ต่อไปเมสเตียโอเคฮะไปว่ากันเนี่ยฮะนั่งรถแชร์แท็กซี่ไปเมสเตียมีคนไปด้วยอยู่ข้างหลังครับไปถึงแล้วค่อยว่ากันบรรยากาศมันอยู่ปั๊มน้ำมันเล็กๆนะในประมาณ2ชั่วโมงเลยกว่าจะถึงนี่ฮะราคาน้ำมันถ่ายไปดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านะฝรั่งเข้าที่พักก่อนเราคิวสุดท้ายถ่ายไรเล่นกันนะโหวิวดีมากเลยสุดยอดเลยเมื่อกี้เห็นผ่านแล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นมาแอบส่องบ้านชาวเมสเตียเจอน้องวัวถ่ายเล่นนะเนี่ยสภาพบ้านโอเคนะครับมาถึงเมสเตียแล้วครับหนาวมากก็สรุปนะนั่งรถไฟมาประมาณ 5-6 ชั่วโมงจากกรุงเทเรซีแล้วก็ต่อรถแชร์แท็กซี่มาประมาณ3ชั่วโมงกว่าโอ้โหไหลโค้งมากเลยกว่าจะถึงดูฮะสภาพโอ้แต่คุ้มฮะโอ้โหสภาพนี่สวยมากอันนี้เดี๋ยวรอเข้าโรงแรมพอดีมันปิดเดี๋ยวเอากระเป๋าอะไรเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดินหาอะไรกินโอเคครับได้ห้องพักแล้วครับเมื่อกี้ไปเกสต์เฮาส์เขาให้เปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดให้ในราคาเท่าเดิมเนี่ยก็เลยห้องเดียวเลยปกติจะเป็นโฮสเทลอันนี้นอนห้องเดียวเลยถือว่าโชคดีไปโอเคครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินนี่ครับตอนนี้อยู่ในเมสเตียเอากระเป๋าไว้เก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเดินหาอะไรกินกันฮะตอนนี้เหมือนเงียบๆนะคนแต่วิวระดับล้านจริงๆนี่ฮะเดี๋ยวหาอะไรกินกันหิวเดี๋ยวพาเดินนี่ฮะเมืองน่ารักมาก
เห็นหิมะไหมไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมแต่โอ้โหเห็นด้วยตาตัวเองนี่เหมือนเราดูสารคดีแบบสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยแบบนั้นเลยฮะข้างหลังก็เป็นทุ่งหญ้านะมีวัวมีม้ามีอะไรโอเคข้างล่างมีลำธารก็ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็เป็นพวกเกสต์เฮาส์โรงแรมเกสต์เฮาส์หมดแล้วเนี่ยเดินดูจะเจอร้านอาหารไหมเดินเล่นในเมสเตียรู้สึกว่าเงียบมากเลยเงียบจริงๆเดี๋ยวไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวหรือมันเงียบอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินอยู่แต่ก็รู้สึกเงียบแปลกๆให้ดูนั่นวิวข้างหน้าแต่เห็นร้านอาหารแล้วละแต่เดินขอเดินดูอีกนิดนึงมันมีอะไรบ้างเนี่ยเดินมาดูวิวก่อนนี่วิวนี่ฮะวิวสวิตจริงๆโคตรสวยโอเคเดินมาดูวิวเห็นวิวสวยก็เลยเดินมาเรื่อยๆเนี่ยหายหิวเลยจริงๆกลางวันก็ไม่ได้กินข้าวนะเพราะว่านั่งรถไฟมันไม่เหมือนรถไฟบ้านเราอะเพราะมันไม่มีอะไรขายเลยนั่งยาวจนถึงบ่ายสองเสร็จลงมานั่งรถต่อไปจะถึง6:30เนี่ยไม่ได้กินเลยเลยแต่มาดูวิวก่อนเนี่ยหนาวก็หนาวโอเคครับนะครับเดินดูวิวข้างหลังสวยมากฮะสุดยอดเลยแต่กำลังเดินไปนะที่พักของอยู่นู่นนะฮะขี่เดินมาเดี๋ยวไปหาอะไรกินละนี่ร้านค้าเขาว่าที่นี่ไวน์ถูกเบียร์ถูกเดี๋ยวอาจจะลองเบียร์สักขวดไหมหรือไวน์สักขวดโอ้ดูหมาตัวเบลอเลยตัวมันจะสูงกว่ารถเนี่ยหมาเห่าสวยจริงๆที่นี่น่าอยู่อยากจะมาอยู่สักเดือนเลยมาแค่2วันเดี๋ยวพวกนี้ซื้อวันเดย์ทริปไปอุสกูริไม่รู้ออกเสียงว่าไหนถูกกว่าไหนห่างไปประมาณ60กิโลนัดกับคนจะพาไปละพรุ่งนี้9 โมงพาไปเป็นก็ว่าในหุบเขาสูงลึกเลยเป็นไงเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้วันนี้ก็เดินเล่นในเมสเซียกันไม่รู้วันนี้จะเดินครบไหมเนี่ยเพราะตอนนี้มันก็ทุ่มครึ่งแล้วนะเนี่ยเวลาเนี้ยทุ่มครึ่งจะ2 ทุ่มแล้วแต่ยังสว่างอยู่นะยังสว่างยังไม่มืดน่าจะประมาณ3 ทุ่มอ่ะถึงจะมืดนะเนี่ยดอกไม้ก็กำลังตอนช่วงนี้มันเป็นฤดูใบไม้ผลิหิมะมันละลายเกือบหมดแล้วเหลือแต่ยอดบนยอดเขาถ้ามาเดินที่แล้วนี่แถวนี้น่าจะขาวโพลนเลยนะแต่ตอนนี้มันเนี่ยจะมีดอกไม้ดอกอะไรหน้านี้ก็สวยดีเหมือนกันดอกไม้กำลังบานอากาศไม่หนาวมากถ้ามาเดินที่แล้วเนี่ยจะต้องโอ้โหใส่โค้ทใส่รองเท้าบูทอะไรวุ่นวายแต่มาหน้านี้ผมใส่เสื้อ3 ตัวเสื้อหนาว2 ตัวก็เย็นเย็นหนาวอยู่อุณหภูมิเลขตัวเดียวประมาณ5-6 องศาตอนนี้นะเย็นสบายโอเค
ไปตามถนนที่จอร์เจียนะตามชนบทจะเห็นวัวเงี้ยเดินตลอดเลยครับนั่งรถมาก็จะเห็นเงี้ยตลอดทางรถต้องหลบวัวเนี่ยเดินกันเต็มไปหมดเพราะแถวนี้มันจะมีทุ่งหญ้าเยอะนะเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงม้าก็มีนะม้าก็เยอะเดินอันนี้เป็นลำธารนะน่าจะเป็นน้ำจากหิมะที่ละลายฮะละลายมาเป็นน้ำลงสู่ลำธารจากทุ่งหญ้าแล้วก็ฝั่งโน้นไม้ก็บานเต็มเนี่ยบ้านเขาก็จะมีป่องนะป่องนะเนี่ยใหญ่มากนะถ้าเห็นของจริงนี่ใหญ่ป่องควันอะไม่แน่ใจใช่ป่ะนะแต่มันสูงนะฮะนี่ครับวิวเป็นทุ่งหญ้าเนินทุ่งหญ้าแล้วก็มีม้ามีวัวอะไรเยอะเลยนะเดี๋ยวไปเดินเข้าไปตอนนี้พูดไม่ออกแล้วปากสั่นหนาวนี่เดินอยู่ตรงเซ็นเตอร์ของเมืองเลยนะมีตรงนี้ก็จะเป็นรถบัสเนาะรถตู้จะไปเทอร์เวซี่ไปอะไรเดี๋ยววันกลับเดี๋ยวนั่งรถตู้กลับดีกว่าไม่นั่งรถไฟละเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาถามพอวันกลับจะมีร้านค้าร้านอะไรเนี่ยเยอะเลยตรงนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เงียบมากไม่รู้คนหายไปไหนกันเนี่ยมีผักมีผลไม้ขายก็มีร้านขายของชำเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวหาอะไรกินเสร็จเดี๋ยวมาเดินดูอะไรกินเล่นดีกว่าเชียร์มาร์เก็ตก็น่าจะเป็นร้านขายของชำนะเนาะโอเคมีสวนสาธารณะเด็กเล่นด้วยเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยเด็กๆก็มาเล่นกันเนี่ยนะเนี่ยนั้นวิวภูเขาอืมวิวภูเขาเดินสำรวจดูก่อนยังเดินไม่รู้ตรงไหนมีอะไรบ้างเดินไปเรื่อยๆกันยังไม่เจาะจงภาษาเป็นภาษาจอร์เจียนะครับผมอ่านไม่ออกคืออะไรก็ไม่รู้มีร้านค้าร้านอะไรอยู่มีสาวๆเดินไม่รู้มาจากประเทศอะไรเหมือนกันมียักษ์คิ้วให้ด้วยรู้ว่าเราหลอกเราไปแล้วมีซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เดี๋ยวไปเดินดูซื้อเบียร์ซื้อไวน์นี่โอ้ร้านไวน์เนี่ยนี่ฮะไวน์เต็มเลยที่นี่ไวน์ถูกฮะแต่มาคนเดียวนะ กินอะไรมากไม่ได้โอเคนี่ครับไปเรามาจากซุกดีๆนะ138กิโลแต่138กิโลแมวนะพวกโค้งเหมือนแม่ทั้งสอนนะฮะ3ชั่วโมงกว่าถึงไปเลยไปก็100กว่าบาทเลยกัน100 200วันละ300 10 11 12บาทคูณไปวายชั้นดีเขาเลยนะดีก็ประมาณ200 300ไม่แพงนะเบียร์ขวดเบลเลอร์เธอเลยกินได้สัก4-5คนขวดเนี่ย
ดินเล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเขานะยูเปิด 1.75 ประมาณ20บาทน้ำผลไม้ไม่รู้คืออะไรไม่กล้าสั่งกลัวมาแปลกๆนี่ร้านครับลองดูมาแล้วครับพิซซ่ากินหมดไหมเนี่ยกินหมดก็เก่งอ่ะลองดูตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มนะที่เมสเตียนะประเทศจอร์เจียเพิ่งกินข้าวเสร็จสั่งพิซซ่าไปโหอาหารจอร์เจียมันโคตรเค็มเลยแต่ก็กินหมดอยู่หิวแต่เค็มจริงก็มีคนเคยบอกว่าอาหารที่นี่คนน่าจะติดรสเค็มกันเดี๋ยวว่าจะเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะลองเบียร์ลองอะไรสักหน่อยแล้วค่อยกลับที่พักเพราะตอนนี้หนาวมากคุณภูมิน่าจะเลขตัวเดียวต้นๆ นะหนาวจริงนะใส่เสื้อนี่ 4-5 ชั้นนะเนี่ยเห็นใส่อย่างเงี้ย 4-5 ชั้นยังไม่ค่อยอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันได้มาแล้วครับเบียร์ขวดขนมปังน้ำผลไม้เบียร์นี่เยอะเลือกไม่ถูกเลยขวดใหญ่ก็ไม่แพงนะแต่ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันจะซื้อมาเดี๋ยวกินไม่ได้ขึ้นมาแย่เลยเดี๋ยวกลับห้องก่อนนี่คือวิวหน้าโรงแรมนะครับตอนเช้าประมาณเกือบ7 โมงหนาวมากเดี๋ยวจะเดินเล่นในเมืองเดี๋ยว9 โมงไปอีกหมู่บ้านนิดโอเคครับตอนนี้ออกมาเดินตอนเช้าเกือบ7 โมงอะแต่เมืองเงียบครับยังไม่ค่อยมีคนอุณหภูมิตอนนี้1 องศาหนาวมากโอเคครับเดี๋ยวลองเดินดูก่อนแล้วครับ9 โมงเดี๋ยวไปวันเดททริปไปอีกหมู่บ้านนึงถ้าอ่านไม่ออกถ้าอ่านไม่ผิดอุสกูลิโอเคบ้านเมืองเขาตอนเช้าสังเกตคนจอร์เจียนี่จะตื่นสายกันนะฮะเห็นจะเริ่มทำงานก็9 โมง 10 โมงตอนในทบิลิซีก็เหมือนกันในเมืองหลวงถ้าตื่นมาเดิน7-8 โมงนี่ยังไม่ค่อยมีคนแหละเพราะว่าเขาทำงานสายแล้วก็เลิกเย็นนะเพราะว่า2-3 ทุ่มบางทียังไม่มืดเลยฮะมีวิวเนี่ยช่วงนี้ก็หน้าใบไม้ผลิอะหิมะมันละลายจะหมดแล้วเหลือแต่บนยอดเขามันก็จะมีดอกไม้ใบไม้ผลิเริ่มเห็นให้สวยอยู่นะฮะเยอะเลยมาเดือนที่แล้วก็จะเจอหิมะปกคลุมหนาที่นี่หิมะน่าจะเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเห็นแต่บนยอดเขาเนี่ยแอบส่องในรั้วบ้านเขาต้นอะไรไม่รู้ดอกสวยดิเดินขึ้นไปดูวิวข้างบนดอกไม้อะไรก็กำลังเบ่งบานเลยตอนนี้นี่ก็เป็นบ้านเป็นเกสต์เฮาส์เป็นอะไรของคนแถวนี้นะ
เดี๋ยวขึ้นไปดูทุ่งหญ้าข้างบนนี่ครับเดินขึ้นมาดูทุ่งหญ้าเชิงเขาข้างบนเนาะโอ้เหนื่อยอากาศมันหนาวนี่เห็นวิวข้างล่างหมู่บ้านนิดนึงนายก็เป็นวัวกินหญ้ากันเต็มเลยมีม้ามีวัววิวสวยกำลังก็เป็นหมู่บ้านเนาะเมสเตียเห็นโบสถ์เห็นอะไรเนี่ยเนี่ยมีไซบูเรียนมาเล่นด้วยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเดินมาเล่นด้วยเดินขึ้นไปข้างบนดูวิวดีกว่าเนี่ยเดินตามใหญ่เลยไซบูเรียนหนาวใช่ได้มันดูโฮมดูเมื่อกี้1 องศานะ1 องศาเย็นหายใจไม่ออกนี่ครับก็วัวมาอยู่รอบไม่รู้วัวมันจะมาทำอะไรแล้วเปล่านะลองดูไม่น่าดุวะคนปั่นจักรยานมาคุมวัวเขาหมาไล่วัวเดี๋ยวหมา3 ตัวไล่วัว1 ตัววัววิ่งหนีหมาไซบีเรียนฮะไม่รู้ไล่จริงหรือมาเล่นกันตัวนี้วิ่งมาจะกัดเราบอกไว้แล้วมันอย่ากัดนะเว้ยเฮ้ยจะกัดนะเว้ยหากัน3 ตัวเออนึกว่าจะกัดกัดแล้วซวยแล้วกูไซบีเรียนฮะมีหมานำวัวก็มองไอ้นี่มาทำอะไรกันวะเนี่ยวัวหมาไปไล่วัวกะลุมวัวโอ้มันคงเล่นกันนะเห่าใหญ่เลยนี่ดอกไม้กำลังบานนั่นนะแอบดูในรั้วเขาหน่อยเนี่ยดอกไม้สีเหลืองสีม่วงตรงนั้นเป็นหลุมฝังศพนะเห็นมีป้ายฝังศพอยู่เนี่ยเห่าใหญ่เลยเด
เดินลงมาละตอนนี้อุณหภูมิ1องศานะ1องศาหนาวหนาวมากอ่ะนี่ใส่เสื้อน่าจะ4ชั้นนะมีข้างในมีเสื้อกันหนาวอีก2ตัวนั่นแหละแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาอีก1ตัวมือแข็งแล้วตอนนี้1องศาเดี๋ยวลองเดินดูเพราะว่าวันเดทที่เพราะ9โมงไปอุสกุลิกหมู่บ้านในหุบเขาเขาว่ากันนะสวยเมื่อกี้เดินขึ้นไปดูวิวข้างบนโคตรสวยเลยแต่คนที่นี่ตื่นสายนะไม่มีคนเลยน้อยเมื่อเช้ากินขนมปังแล้วซื้อมา 1.8 นะลาลีประมาณ20บาทโอ้กินอิ่มเลยเบลเลอร์เลยโอเคน้องวัวมองทำไมอยู่ตัวเดียวลูกเพื่อนหายไปไหนเนี่ยอ๋อยังเด็กอยู่มะเขายังไม่ให้ไปไหนอ่ะเดินมาไหมมานี่มามาดิเดินก็เดินมามองนี่อยู่ในรั้วตัวเดียวดูฮะหมาห่าไม่รู้ตกใจอะไรเราวะหมามาเล่นด้วยเดินตามอยู่สองตัวเนี่ยดูจะไปไหนแล้วไม่มีอะไรให้กินนะตัวเล็กนี่เห่าปีนปีนแล้วแอบส่องในบ้านเขาหมามันคุ้นดุเขาล่ามไว้เห่าใหญ่ไอ้สองตัวนี้ก็ตามมาดีเหมือนกันมารักขาไปที่ไหนเดินตามนั่นแหละนี่ฮะนี่ก็เป็นลำธารลำธารน่าจะน้ำจากน้ำแข็งละลายบนภูเขาไหลน่าจะเยอะเหมือนกันน้ำตอนนี้เพราะน้ำแข็งเพิ่งละลายนะกำลังละลายก็มีตัวเห่าใหญ่เลยนะฮะเดินไปที่ลำธารต้นไม้ดอกไม้สวยไปหมดเลยกำลังบานสะพังไปหมดนี่ฮะนี่ลำธารที่ไหลมาจากภูเขานี่ฮะดอกอะไรสีขาวสีแดงอะไรเต็มไปหมดเลยอีก2ตัวนี้ยังตามอยู่ดูลำธารมีสะพานเล็กๆอยู่เป็นเขาก็ใบไม้ดอกไม้กำลังผลิบานนะหน้านี้สวยขนาดตะไคร้หินเราดูสวยงามเป็นไปหมดเลยสีแดงสีเขียวสีชมพูเจอวัวอ่ะแต่นี้มีคนพามาออมองเราใหญ่เลยมีคนพามาไอ้สองตัวนี้ก็เดินนำอยู่นะไปไหนอ่ะลูกเนี่ยใส่พาไปเข้าคอกดูสองตัวนี้นี่เดินตามมาเรื่อยเลย
จนจะถึงโรงแรมอยู่แล้วเนี่ยเดินตามเราตลอดนำหน้าเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับบ้านด้วยเดินตามตลอดเลยก็ไม่ได้มีอะไรให้มันกินนะไม่รู้มันเดินตามทำไมPicture, no problem. Okay. 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 I will tell you. Maybe you can suggest. นี่ฮะวิวทางไปมีน้ำจอดก็บอกเขาได้นะสวยมากนี่ครับวิวระหว่างทางบัสสวยมากวิเบริปัสออฟตันซานเนริปัสOne day, I think. One day. So high. Morning. ไกด์เดี๋ยวไกด์เขาจะพาแวะเรื่อยๆนะเจอตรงไหนสวยก็แวะเจอข้างทางวิวสวยก็เลยให้คนขับจอดนี่นะโอ้สวยมากฮะ Village Ipari Ipari Village Three Village Senghadi Ipari หมู่บ้านไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าก็คุยกันอยู่พอถนนรู้สึกจะย่ำแย่กันก็แล้วแต่เขาอะแล้วแต่ไกด์จอดอยู่นะครับระหว่างทางพอดีว่าทางมีปัญหาก็เลยต้องรอไม่รู้รอนานหรือเปล่าจะเป็นชั่วโมงก็เลยจอดรถรอกัน3คันรถนักท่องเที่ยวก็เลยดูวิวข้างทางไปกันพอมีหิมะหลงเหลืออยู่เนี่ยผ่านมาแล้วทางวิบากมากเสียงหินร่วงด้วยมาถึงแล้ววิวอย่างกับเทพนิยายเลยฮะดูสุดยอดเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในยุโรปที่มีมนุษย์อาศัยอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านโบราณเ
ใหญ่จูงวัวมาด้วยโหนี่หมู่บ้านเป็นมรดกโลกนะเก่ามากนี่ครับยายจูงวัวดูวิวฮะวิวเหนือคำบรรยายไม่ต้องพูดอะไรมากโอ้นี่ครับหมู่บ้านกุสกุริมรดกโลกเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในทวียุโรปนะมาพิกมองที่โดนพิ้งก็ตัวเป็นทุ่งหญ้าดีกว่าสวยงามไหมเดี๋ยวสักพักเข้าไปในหมู่บ้านไปดูกันนะยอดนี่ครับข้างบนวิวเหนือคำบรรยายฮะสุดยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์อยู่ข้างบนเนาะอยู่ข้างบนนี่ฮะลายล้อมด้วยวิวบรรยายฮะไม่รู้ในกล้องจะเหมือนที่เห็นวันนั้นแต่ด้วยตาตัวเองนี่คือสวยมากสวยมากโอเคครับแวะมากินข้าวที่นี่นะเดี๋ยวรอเขาทำอาหารกัน20นาทีเดินเล่นดูบ้านกันนะม้าเจอก้อนหิมะเดินไปดูหมู่บ้านเขากันมีอะไรทางก็เละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยก็ยังมีหิมะเกาะอยู่นะกำลังละลายเลยเนี่ยเริ่มเหลือแค่นี้ฮะหิมะละลายบ้านเขาขี้วัวขี้อะไรเต็มเลยนะเดินนี่เละเลยเดินไปโบสถ์อากาศดีมาก
ไปดูหมู่บ้านข้างในเนี่ยมีเกสต์เฮาส์บ้านคนรถสมัยสงครามโลกหรือเปล่ามาอยู่กันทำไมคือหินนี่ที่เป็นรั้วบ้านนี่คือเอามาวางกองไว้เฉยๆนะใช่ไม่ได้ติดอะไรหินจากภูเขาเลยมาเรียงๆกันนี่ฮะหมู่บ้านมรดกโลกเจอหิมะนี่หิมะนี่ข้อกลัวอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาขี่ม้าไปโอ้โหอีกคนนึงขี่ม้าคนนึงเดินอันนี้นะมีลำธารไหลนี่ก็เป็นบ้านนี่โบสถ์แล้วก็วิวเขาหิมะนี่ไปทางเดินขึ้นเหนื่อยนะฮะวิวรอบๆมีบ้านที่พักหนึ่งเดียวนี่ข้างบนเป็นโบสถ์นะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปบนโบสถ์ยอดไหมดูอยู่ข้างหลังเขาขึ้นมาเปลี่ยนชุดนี่เข้ามาในโบสถ์กลางหมู่บ้านนี่ทางเข้าเข้าไม่ได้นี่มีสุสานด้วยวิวเขายังใช้บวชในการทำพิธีอยู่สุสานทำนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไกด์ก็อธิบายอยู่นะนี่โบสถ์โบราณอยู่ในหุบเขาเลยนี่นะพามาอีกทีนึงวิวสวยขี่ม้ากันนี่ฮะเหมือนปูหญ้านะจริงๆไหมหญ้าธรรมชาตินะเขียวเนี่ยฮะแล้วก็ข้างหลังเขาหิมะ
นี่พี่เขาขี่ม้าไปแล้วขี่ม้าลงเอาใหญ่เลยลงเอาใหญ่เลยลงเอาใหญ่เลยลงพาขี่ม้าเนี่ยพี่ที่มาด้วยกันวิวมีสิ่งช้าด้วยเล่นชิงช้ากันวิวชิงช้าอากาศตอนนี้น่าจะประมาณ 1-2 องศาหนาวมากวิวเสียวไหมไม่ได้อยู่นะพอไหมพอไหมเอาอีกไหมก็ไม่ลุกหรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วชื่นไหมโอ้โหเสียวเลยกลัวจะพุ่งมากเลยวิวหลักล้านนะพอไม่มีใครเบรกให้นะนี่เป็นคอกม้าโอ้ดอกไม้สวยมีวิวอะตรงนั้นที่เราไปเล่นทิ้งช้าเมื่อกี้ถ่ายจะเห็นไหมเนี่ยมีหิมะตกด้วยเริ่มหนาขึ้นละเนี่ยลงมาหนักๆเลยมาเลยมาเลยนี่ฮะหิมะตกลงมาแล้วนี่ฮะหิมะจริงด้วยปุยๆด้วยนะตกแบบปุยๆเริ่มตกแบบเป็นพายุเข้าอ่ะตกแบบพายุเข้านี่ทรมานอ๋อแบบหนักเลยอย่างนั้นใช่ไอแบบที่เขาบอกว่าที่เขาหิมะเช็คเขาออกมาแล้วขึ้นรถตู้ไปกลับเมืองหลวงเทวีสี่น่าจะนั่งประมาณ 6-7 ชั่วโมงเลยไปถึงเย็นเลยนะไปแล้วครับเบสเตียรถตู้ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆจอดรออยู่คนขับจอดแวะพัก5นาทีริมข้างทางก็มีทานน้ำไหลแรงมากทางรถเป็นภูเขาหมดเลยนะอันตรายมากทางนี่ครับสะพานในเมืองเทวิซี่อันนี้เมืองอันนี้ใจกลางเมืองเทวิซี่เลยนะเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียจะไปดูอันนี้แม่น้ำอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะไปขึ้นกระเช้าเห็นกระเช้าอยู่ข้างหน้าแม่น้ำอะไรจะบอกไปก็จำไม่ได้อยู่ดี
อย่าไปรู้กันเลยนี่สะพานกันนะ Bit of Haste ถ้าจำไม่ผิดมีบอลลูนใหญ่เมืองเขาก็น่ารักเลยนะอันนี้เมืองหลวงเลยนะเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียเลยรถก็จะมีติดบ้างแต่ก็ไม่เท่ากรุงเทพฮะเดี๋ยวจะไปขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนนะข้างบนก็จะมีรูปปั้นองค์แม่อะไรสักอย่างโซนสาธารณะครับนั่นเป็นอาคารอะไรสักอย่างนะข้างบนน่าจะเป็นรัฐสภาของเขาป่ะมีธงชาติอยู่ก็มีคนเดินขายทัวร์บ้างอะไรบ้างเราจะเดินไปขึ้นกระเช้าอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะของเขานะนี่ฮะสะพานแลนด์มาร์คสำคัญเลยของเมืองเซเวซีข้างบนก็จะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปอยากให้ดูวิวข้างบนเนาะนี่ก็มีบอลลูนอยู่เนี่ยครับตรงนี้เป็นที่ขึ้นกระเช้าขึ้นไปนู่นเลยข้างบนเดี๋ยวลองไปดูนี่ก็เอารถรางโบราณมาทำเป็นบาร์นะข้างในครับมีเบียร์มีไวน์มีอะไรเงี้ยนี่กระเช้าอันนี้ก็เป็นสภาพเมืองนะคนเขาก็มาเดินกันที่นี่ดีอย่างครับคนไม่วุ่นวายโหแต่ถ้าที่ตุรกีนี่โหเดินกันแบบอย่างที่เห็นนะแต่ที่นี่แบบขนาดใจกลางเมืองนะคนก็ยังเดินสบายๆจะขึ้นไปอันนั้นก็เป็นอนุสาวรีย์แล้วจะเป็นของกษัตริย์โบราณเขานะแล้วก็มีโบสถ์โอเคครับกระเช้ามาแล้วไปเดี๋ยวไปขึ้นกันข้างบนก็มีร้านขายของที่ระลึกนะเยอะเลยคล้ายเมืองไทยฮะอันนี้ต้องเที่ยวเดี๋ยวไม่น่ามีใครมาถ่ายรูปนะแล้วก็ใส่จานคงไม่มีนะเดินไปดูนี่ครับรูป Mother of Georgia สูงตะงายอยู่บนหน้าผามือด้านขวาถือดาบด้านซ้ายถือแก้วไวน์นะเป็นปริศนาธรรมลองตีความเอามาดูยืนฝั่งนู้นไหมฝั่งนี้เดี๋ยว
ตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะทุ่ม40อ่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยยังสว่างอยู่เลยถ้ากลางคืนน่าจะสวยดูนะพระแม่ Mother of Georgia วันนี้รู้สึกอุ่นขึ้นนะถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยโหสั่นเลยรู้สึกอุณหภูมิสูงขึ้นละเอ้ยเย็นสบายหน่อยหนาวมากไม่ไหวเดินต่อมาเรื่อยๆเหมือนเจอสถานที่โบราณสถานนะไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันแต่ลองเดินดูไปก่อนแต่ดูเหมือนคล้ายๆกำแพงแล้วก็เก่ามากนี่ฮะอันนั้นวิวเมืองข้างบนเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูเนี่ยเดินขึ้นมาละก็เป็นซากปรักหักพังอะไรสักอย่างอะแล้วอยู่ตรงหน้าผาเลยเสียวมากเลยล่วงไปตายแน่ก็เป็นยอดวิวข้างบนพอดีเห็นสาวจูจีกันไม่กล้าเดินเข้าไปเดินลงไปเนี่ยดอกไม้ตามข้างทางหน้านี้ขึ้นสวยเลยฮะเนี่ยไม่รู้ดอกอะไรสวยดีถ่ายไว้ดูแดงเหลืองอะไรสวยดีนะเดี๋ยวให้ดูเมืองทาเบซี่นะมุมสูงนี่คือเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียแต่ก็ดูเล็กกระทัดรัดดีนะตรงนั้นก็เป็นสะพานที่เดินมาเมื่อกี้ข้างล่างก็เป็นโบสถ์สภาพเมืองน่ารักดีดูมาเธอออฟจอร์เจียจากมุมข้างล่างนี้นะกำแพงยาวเดี๋ยวเดินไปตรงป้อมนะตรงกระเช้าลงนี่แหละจะมีที่เล่นซิกอินแล้ว50เกียว50เกียวประมาณ600นะสลิงไปข้างล่างเลยอันนี้เป็นกำแพงโบราณนาฬิกาตาอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูกระเช้ากระเช้ากลางเมืองนะบนหน้าผาก็มีกำแพงไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเนี่ยเหยียดจนถึงยอดสูงสุดข้างล่างนี่ก็เป็นหน้าผาเลยนะหน้าผาปีนหน้าผาขึ้นมาเจอโบสถ์เนี่ยแล้วก็มีซากปรักหักพังโบราณเนี่ยข้างบนป้อมปราการปีนขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกันนี่ครับผมปีนขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วแหละซึ่งอันตรายมากไม่รู้เขาให้ขึ้นเปล่าแต่ก็เลาะๆทางขึ้นมาสุดเลยเนี่ยฮะเห็นวิวด้านกว้างหมดเลยครับบรรยากาศยามโพพีฮะเกือบ3ทุ่มแล้วแต่ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ให้ดูบรรยากาศแล้วกันเกตตรงสะพานจะเปิดไฟเล่นไฟอยู่นะไม่รู้มันไกลไปป่ะในกล้องเขาก็เล่นไฟไปมาสวยดีนะตรงกลางนั้นโบสถ์ใหญ่ๆโบสถ์กลางเมืองนะที่ไปวันแรกใหญ่มากกลางเมืองเลยทางเข้าก็เดี๋ยวกำลังจะเดินลงไปข้างล่างนะไม่นั่งกระเช้าแล้วเดินลงดีกว่าเดินลงก็ได้นะนี่ฮะทางเดินลงก็จะเจอโบสถ์แล้วก็มีร้านคาเฟ่หลายร้านเลยนะข้างบนก็มีก็ลงมา
ังนี่เขาเล่นดนตรีเปิดหมวกกันด้วยนะแล้วคนเต็มนะตรงนี้ร้านอาหารร้านขายของร้านเหล้าเต็มเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสะพานข้างในก็ร้านนั่งร้านอะไรเต็มเลยแล้วก็อนุสาวรีย์ของกษัตริย์นะนั่งเดินข้ามสะพานไปเดินดูเมืองเขายามค่ำคืนนะนี่ก็แม่น้ำไปอยู่นะเสร็จแล้วน้ำมันรุนเป็นสวรีตอนนี้ก็เกือบ3ทุ่งนะเพิ่งจะมืดเองวงเวียนกลางเมืองมีของขายตามข้างทางนะประเทศเขาก็มีโรตีสายใหม่เหมือนกันนะสายใหม่เป็นสีสีนะขายเด็กนี่มีลานน้ำพุนะฮะสวนสาธารณะกลางเมืองคนก็มาเดินเล่นออกกำลังกายพาหมามาเดินเล่นอะไรกันเต็มเลยเดินมารอบๆเลยนะเต็มเลยสาวนั่งอยู่นะสวยซะด้วยมีน้ำพุเดินในสวนสาธารณะนะเห็นสะพานสวยดีฮะเป็นสะพานเนี่ยกลางคืนก็เปิดไฟเปิดอะไรนี่เดินอยู่บนสวนสาธารณะกลางเมืองนะนี่ครับสะพาน Bridge of Plains กำลังเล่นไฟอยู่นะตรงข้ามมีคาสิโนนะฮะไฟเขียวๆเนี่ยลองเล่นไหมอย่าดีกว่านะเดี๋ยวหมดตัวกลับบ้านละแย่เลยนี่แม่น้ำดูกลางคืนนะถ่ายให้ดูว่าจำชื่อแม่ละจอร์เจียนี่จะขนมนะยังไม่ได้ลองกินเลยนะเดี๋ยวลองกินดูแต่เขาว่าไม่อร่อยแวะมินิมาร์ทนะให้ดูเบียร์ขวดเบลเลอร์เลยสิเจลว่า100กว่าบาท3ลิตรโอ้ยห้องอื่นขวดใหญ่มากเบียร์ดูราคาไวน์กันนะถูกมากเอา10คูณนะคิดง่ายๆเอาอย่างดีๆเลยเนี่ยเอา10คูณของแพงเลยบ้านเราไม่ต่ำกว่า 1,000 ครับเดี๋ยววันนี้จะไปคาสเวกินะมานั่งในรถละเป็นแชร์แท็กซี่30เจลก็เขาบอกว่าแวะ2จุดก่อนไปถึงคาสเวกิเดี๋ยวรอดูนะอันนี้เป็นย่านที่จอดรถนะฮะนี่ครับพอดีรถจอดพาแวะปราสาทอาดันโดริเดี๋ยวให้ดูประวัติอะไรไม่ได้อ่านมานะฮะรู้แค่ชื่อก็ดีละ
เดี๋ยวลองเดินดูนักท่องเที่ยวก็เต็มเลยนะเนี่ยจอดมันน่าจะเป็นจุดหลักๆที่เขาแวะนี่ก็เป็นทางเดินลงไปข้างล่างน่าจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างแม่น้ำอะไรใหญ่ๆนะมีม้ามีอะไรให้ขี่ด้วยนะจะเดินลงดูนี่ก็เป็นกระแพงลงไปกระแพงสูงนะสูงเลยละเดินดูระหว่างทางไปคาสเตกินะตรงนี้ชื่ออนันโนรินี่ครับอันนี้ข้างในเป็นโบสถ์ค่อนข้างใหญ่สมควรนะเข้าไปดูนี่ครับจะไปดูริมแม่น้ำก่อนนี่ครับนี่ก็คือโบสถ์อนันโดริส่วนข้างนี้จะเป็นนี่นะแม่น้ำแต่ค่อนข้างแห้งตอนนี้แห้งเดินดูตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรูอะไรมุดเข้าไปเนี่ยเขาไม่ให้เข้าหรอกตอนนี้เนี่ยเป็นกำแพงแนวรอบโบสถ์นะฮะโบราณตรงนี้เหมือนนี่อัศวินตั้งไว้ด้วยเนี่ยนี่ข้างในโบสถ์นะข้างในโบสถ์โบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ดูขังมากขังมากเขาก็จะมาจุดเทียนไงอธิษฐานกันนะผมเห็นทุกๆโบสถ์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นภาพเขียนสีเก่ามากผมไม่แน่ใจประวัตินะแต่ดูสภาพแล้วเก่ามากภาพเขียนสีพระเยซูครับนี่มาจุดเทียนอธิษฐานเนี่ยนี่สภาพข้างล่างนะก็ยาวไปผมคงไม่เดินไปแล้วนี่โบสถ์ข้างนอกนะข้างก็เป็นขายของที่ระลึกอะเหมือนเดิมเนี่ยมีหลายอย่างมัวเยอะเป็นลึกต่างๆผ้าพันคออะไรเงี้ยเยอะเลยเร็วกว่านี้หน่อยโอ้โหน่าจะสวยมากเลยมาดูเนี่ยนะฮะวิวข้างทางข้างล่างก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยเนาะถึงอีกสถานที่นะฮะเป็นอนุสรณ์สถานของรัสเซียจอร์เจียจะให้ไปดูวิวเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นไปนี่วิวโดยรอบนะโอ้โห
ันในฝันเลย360องศาสวยมากเนี่ยอันนี้เป็นช่วงที่หิมะละลายเกือบหมดแล้วนะเนี่ยปกติท่านมาหน้าหนาวนี่คือขาวหมดเลยนะเนี่ยฮะกำลังเดินขึ้นไปวิวสวยมากนะตรงนี้เนี่ยให้ดูวิวโดยรอบนี่นะฮะด้านในก็เป็นรูปสวยนะดูของจริงแล้วสวยดีนี่นะซื้อขนมปังไส้มันฝรั่งข้างหน้ากินอร่อยดีกำลังขึ้นไปบนโบสถ์นะนั่งรถขึ้นเขามาแล้วโบสถ์ที่อยู่บนเขาที่คาสเบกินลมแรงมากสวยมากดูวิวรอบนี่แหละดูวิวสุดยอดไหมโอ้ยคนยอดเลยเนี่ยรอบวิวสุดยอดนี่โบสถ์แล้วนี่ข้างๆเห็นไหมไม่รู้ว่าในกล้องนี่จะสวยหรือเปล่าเนาะอ
อนคืนนี้นี่เราอยู่บนยอดเขาเลยนะเห็นเมื่ออยู่ข้างล่างเที่ยวก็กำลังเดินขึ้นมาเยอะเลยนะถ้าจะขึ้นมาก็ต้องจ้างรถขึ้นมาหรือใครจะเดินก็ น่าจะ 2-3 ชั่วโมงนะคิดว่าเนี่ยดูวิวนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูวิวจากตรงนี้สวยไหมสวยไหมสวยนะเจ้านี่ฮะวิวลงมาอีกขั้นนึงนะเรามาดูวิวนี้นี่ฮะข้างล่างก็เป็นเมืองมาที่พักแล้วนะห้องนอนคนเดียวฮะแต่มี2เตียงเลยอันนี้วิวให้ดูวิวตรงหน้าต่างนี่วิวตรงหน้าต่างเป็นเกียร์เท้าเล็กๆในหมู่บ้านนี้นะโอเคเนี่ยฮะเกียร์เท้าเกียร์เท้าแล้วก็ดูวิวฮะวิวข้างหน้าสวยมากคืนละประมาณ200กว่าบาทนะ19เจล200กว่าบาทโอเคไปเดี๋ยวพักผ่อนนิดนึงเดี๋ยวไปเดินเล่นในหมู่บ้านอันนี้เป็นเกสต์เฮาส์ที่มาพักนะดูวิววิวรอบๆเห็นเขาเห็นอะไรเดี๋ยวเดินออกประตูไปเดินเล่นในเมืองเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นถนนเข้าที่พักนะนี่ก็เป็นบ้านคนเป็นถนนแล้วนี่ก็หุบเขารอบๆเห็นไหมสวยไหมดูตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะหิมะก็ยังหลงเหลืออยู่บนเขาเดี๋ยวจะไปเดินเล่นในเมืองฮะเดินเล่นในเมืองเดินดูว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็หาของกินแบบเดินเล่นอยู่ในเมืองนะตอนนี้เมืองสวยมากคาสเปกิใกล้ๆชายแดนรัสเซียนั่นแหละเดินไปดูนี่มาเจอโบสถ์กลางเมืองนะโบสถ์เล็กๆกระทัดรัดมีระฆังแล้วก็มีมาทำพิธีทางศาสนากันนะมาร์เก็ตเล็กๆขายผลไม้เต็มเลยเดี๋ยวไว้จะกลับเข้าไปดูนะซื้อแอปเปิลซื้ออะไรไปกินซะหน่อยอันนี้ก็เดินในเมืองนะครับเล็กๆกระทัดรัดนี่เป็นทางเข้าไปเดินดูเนี่ยครับตอนนี้อยู่กลางเมืองตอนนี้มีอนุสาวรีย์ใครสักคนนะอ่านไม่ออกภาษาจอร์เจียนี่ก็เป็นร้านอาหารร้านอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นซุปเปอร์มาร์เก็ตหาของกินกันโอเคครับเข้ามาดูซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขาของไม่ค่อยสดเท่าไหร่เบียร์ขวดเบลเลอร์เลยแต่ว่าคนที่นี่กินเบียร์กันเยอะนะขวดถึงใหญ่ชีสโยเกิร์ตคนที่นี่กินโยเกิร์ตนะโยปลา
วดใหญ่ปังปังเหล้าเบียร์วายเต็มหมดวายนี่เยอะมากวายราคาก็ถูกถูกเยอะนะมาดูร้านขายของชำคือผักผลไม้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มีถั่วมีขนมเป็นชื่อเนาะลองดูนะฮะซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็ซื้อเพื่อลองน้ำผลไม้นมปังแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะแล้วก็แอปเปิลเขียวอะไรเงี้ยลองอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็แตงกวาเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นไงเนาะโอเคนี่นะครับสภาพหน้าต่างของเกสต์เฮาส์เนี่ยฝนเพิ่งตกไปเพิ่งจะหยุดตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วนี่แอบส่องข้างๆมีวัวด้วยเขาเลี้ยงวัวเห็น2ตัวนะโอ้อากาศสดชื่นมากเลยเย็นสบายมากเลยโอเคฮะนี่ครับซื้อเสบียงมาอันนี้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆอ่ะซื้อมากินกัดไปคำนึงละใช้ได้อร่อยดินี่ก็แอปเปิลเขียวกล้วยขนมปังของเขาเนาะน้ำอะไรน้ำเชอร์รี่ประมาณนี้ให้ดูก่อนเนาะนี่ครับยามเช้าถ่ายตรงหน้าต่างเลยแหละมีแมวด้วยฮะแมวสีสว่างซะด้วยที่จอร์เจียแมวเหรอก็ตอนนี้ประมาณ8โมงเช้าเนาะที่นี่เงียบมากเพราะคนที่นี่เขาตื่นสายกันก็มาเดินเล่นดูบ้านเมืองเขาก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้กลับเทเบิลซี่น่าสายๆเที่ยงๆนั่งรถกลับเทเบิลซี่โอเคครับเนี่ยมาดูบ้านเรือนเขาเนี่ยฮะเจอม้า3ตัวนี่ก็แอบส่องไปรั้วบ้านเขานะเนี่ยบ้านเขามันจะเป็นสไตล์แบบนี้ออกจะเก่าๆหน่อยนี่ผมเดินมั่วๆนะทอนุหมู่บ้านมันเล็กๆแล้วเดินเชื่อมถึงกันได้อยู่แล้วก็เดินดูเดินอะไรไปแล้วก็ดูวิวนะฮะข้างหลังก็ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยรั้วบ้านเขาก็จะเป็นหินนะเพราะแถบนี้หินมันจะเยอะเนี่ยเขามาทำรั้วแอบส่องในบ้านเขานะต้นไม้สวยๆเนี่ยบ้านนี้ก็ดูขังดิเก่าๆมีรั้วกระทัดรัดนี่ตรงนู้นก็เป็นสภาพหมู่บ้านเนาะย่อมๆตอนนี้อุณหภูมิประมาณ6องศานะหนาวเลยทีเดียวนะฮะดูถนนหนทางก็เงียบไหมไม่มีคนเลยเพราะตอนนี้ยัง8โมงแล้วนี่น่าจะ8โมงกว่าแล้วนะยังถือสำหรับประเทศเขาที่ถือว่าเช้ามากร้านอะไรปิดหมดคนก็เนี่ยเห็นมีฝูงแกะอ่ะเดี๋ยวไปดูเนี่ยนี่เดินกลางถนนเลยนะไม่มีอะไรเลยเงียบเนี่ยฮะแกะกินหญ้าอยู่แกะนะไม่ใช่แพะขนมันปุยสภาพรอบๆบ้านเมืองเขาเนี่ยบ้านนี้ก็เลี้ยงวัวหลายตัวเลยนี่นะ
เป็นฝูงที่นี่น่าจะมีวัวมีสัตว์พวกวัวพวกม้าอะไรเงี้ยเยอะเนี่ยเพราะว่าเห็นมีหญ้ามีอะไรเยอะพอตามถนนทางวันนี้ก็เห็นเดินกันอย่างเงี้ยนะบ้านนี้ก็มีพื้นที่หญ้าเงี้ยเห็นไหมโอ้โหบ้านนี้ดอกไม้สวยหน้านี้เป็นฤดูใบไม้ผลิฮะดอกไม้ก็จะเบ่งบานอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยบ้านแต่ละบ้านเนาะสวยหมดเลยบ้านเราไม่มีต้นแปลกๆอ่ะน่าจะเป็นไม้เมืองหนาวเขานี่บ้านนี้ก็จะมีสนามหญ้าใหญ่ๆนะแล้วมีม้าด้วยนี่เห็นอยู่3ตัวนี่ฮะบ้านนั้นก็มีวัวนะมีวัว1ตัวแล้วก็มีสนามหญ้าเนี่ยสวยนะเนี่ยโอ้โหบ้านนี้น่าอยู่มากนี่มีม้า1ตัวแล้วก็สนามหญ้าข้างหลังเป็นเขาเลยนะเนี่ยฮะข้างหลังติดเขาเลยพื้นที่เขาสวยดีนะเนี่ยม้าเนี่ยผมเดินมาชิดเขาแล้วเนี่ยปีนเขาเลยเนี่ยหมาวิ่งมาเล่นด้วยเจ้าจุดผมไม่กัดแล้วนะเดี๋ยวเมื่อกี้วิ่งมาตามดูมีเดินมาสุดเชิงเขาแล้วฮะเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆเนาะแล้วก็มีบ้านคนข้างบนก็เป็นยังมีหิมะอยู่นะตอนนี้แต่วันนี้ถ่ายย้อนแสงอาทิตย์เพิ่งขึ้นมาลำธารใกล้หมู่บ้านนะมีม้าเนี่ยนี่อันนี้เป็นลำธารติดเชิงเขาเลยว่าจะลงไปแต่ดูความลึกแล้วลงไปไม่ได้ก็เลยยืนอยู่ดูอยู่ข้างบนเนี่ยแหละเนี่ยนะดูรอบๆน้ำน่าจะเย็นมากอันนี้ถนนกลางหมู่บ้านเลยนะเนี่ยถนนหลักในหมู่บ้านเขาวิวเขาแล้วก็นี่ธงจอร์เจียธงจอร์เจียกับธงสหภาพยุโรปคู่กันลำธารนั่นก็คือยอดเขาที่มีโบสถ์ที่เราขึ้นไปเมื่อวานเนาะนี่ก็เดินมาในหมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวจะเข้าที่พักละเตรียมเก็บของนี่ครับหมูก็ยังมีนะเขาก็เลี้ยงเหมือนวัวเลยกินหญ้าอยู่ตามข้างทางเนี่ยหมูวันนี้หมูเห็นอยู่2ตัวกำลังกลับแล้วครับก็เดี๋ยวนั่งรถตู้กับทรูวิซี่นะอันนี้ฮะลาเมืองกันสวยงามเขาหิมะโอเคครับเจอกันที่เมืองหลวงระหว่างทางระหว่างทางกับเทเวซี่ลงยูเซนยูสายได้แล้วกันก็เหมือนจุดพักรถข้างทางนะก็มีอะไรขายมีลำธารลงมาจากภูเขาเนี่ยมีห้องน้ำมีอะไรเดี๋ยวจอดรอเราจะไปตอนไหนก็ดูครับมาเดินเล่นในเทเวซี่เข้ามาในย่านเมืองเก่านะมีตึกในซอยค่อนข้างเก่าเลยเดี๋ยวจะเดินไปดูย่านที่มีหอนาฬิกาโอเคครับเนี่ยครับพอดีวันนี้วันสุดท้ายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บินกลับนะกลับมาจากคาสเปกิก็มาเดินเล่นในเมืองเนี่ยเท
ช่วงตรงนี้จะเป็นบ้านเก่าทั้งนั้นเลยนะเก่ามากนี่จะล้มแล้วนะเนี่ยเอาไม้ค้ำไว้นะฮะเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เขามาดูกันทุกๆ1ชั่วโมงก็จะมีระฆังเคาะนะแต่นี่ก็ยังไม่ถึงมันจะมีอะไรปิดปรับปรุงอยู่นะมีอะไรขายมีอะไรอยู่ร้านคาเฟ่นี่เป็นงานศิลปะทั้งเส้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองเดินไปดูนะเขาก็จะเอารูปงานศิลปะมาแขวนไว้น่าจะขายนะคงไม่ได้เอาไว้มาโชว์นะเส้นนี้เต็มเลยเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารเนี่ยนั่งกันจะมีของขายเข้ามาก็เจอโบสถ์นะโบสถ์คริสต์มาดูโบสถ์ข้างในหน่อยนะโบสถ์เก่าแก่มากอันนี้ต้องกระซิบนะเพราะว่ามันเงียบแล้วก็เขียนนี่ก็ข้างๆหอนาฬิกาก็เป็นบ้านนะเนี่ยฮะมีไม้เลื้อยขึ้นไปดูก็สวยดีนะดูขังดิแล้วก็มีคนเด็กๆก็มาถ่ายรูปกันอะไรที่เชิญดูดิอันนี้ก็มีเด็กๆก็ถ่ายรูปกันเดินออกมาเจอรูปปั้นนี้ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายไว้แล้วกันแล้วก็มาโผล่ย่านนี้น่าจะเป็นย่านสำคัญอะไรสักอย่างเดินมามั่วๆจะขายของเดือดลึกมีรูปปั้นลุงซ่อมไฟอยู่แล้วก็ดูร้านไม้เลื้อยเต็มเลยนะมีตรงท่านลุกยูเครนกับจอร์เจียพันธมิตรกันดูขังมากเมื่อกี้ไปพาไปดูหอนาฬิกานั้นทุกๆชั่วโมงก็จะมีคนมาคอระฆังเป็นหุ่นนะอย่างที่เห็นนะโอเคอันนี้มาย่านที่ร้านอาหารนะครับที่กระเช้าขึ้นไปวันนั้นมาตอนกลางคืนให้ดูตอนกลางวันเดี๋ยวจะเดินไปลงน้ำนะเนี่ยครับว่าเป็นโรงอาบน้ำโบราณนะในกรุงเทอร์บิซีมาแล้วก็ต้องมาซะหน่อยนะจบประมาณนี้นะรูปลักษณ์มันก็ประมาณนี้
นี้ก็จะเป็นร้านค้าคาเฟ่ร้านวายจะเยอะมากจะมีน้ำตกกลางเมืองด้วยพาลงไปดูนะนะครับก็เดินมาข้างล่างเนาะเดี๋ยวเดินไปดูน้ำตกร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักเป็นลายกระเบื้องสีเขียวนี่ก็คนก็มาดูกันมีเอากุญแจมาคล้องกันด้วยนะเทรนที่เกาหลีหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าที่นี่เริ่มแรกไปหมดแล้วเนี่ยเขียนสลักชื่ออะไรนะข้างล่างก็เป็นทานน้ำจะเดินไปทางบนแล้วกันเนาะเนี่ยทางเดินเข้าไปก็จะเป็นร้านแล้วก็เป็นตึกร้านอาหารเดินไปดูมีเล่นดนตรีด้วยนี่ครับมาดูน้ำตกใจกลางเมืองเชวิซีเขาว่ามีก็มาดูสักหน่อยนะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ทางเดินเข้าก็ห่างดีฮะเป็นล่องลึกแบบนี้โอเคมาดูสักหน่อยนะเนี่ยฮะเดินผ่านเลยสถานีรถไฟลิเบอร์ตี้สแควร์มาตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่สำคัญของประเทศจอร์เจียเลยนะไม่แน่ใจเป็นรัฐสภาหรือเปล่าเนี่ยฮะยิ่งใหญ่ดูนี่ก็เป็นอีกจุดนึงฮะน่าจะมีความสำคัญแต่ผมอ่านไม่ออกครับเป็นภาษาจอร์เจียก็เลยถ่ายเก็บไว้เอาโผย่านเนี่ยถ่ายไว้ดูเดินเรื่อยมาเลยเดินมาโผล่ตรงนี้ตึกใหญ่ๆสวยดิไม่รู้ตึกอะไรถ่ายไว้เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับเดินกลับไม่ไหวละโอเคครับเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถเมล์ไปสนามบินวันนี้กลับแล้วนะก็เดี๋ยวไปต่อเครื่องที่ตุรกีก็บินจากจอร์เจียไปตุรกี2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็รอต่อเครื่องประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็กลับเมืองไทยโอเคครับเดี๋ยวไปขึ้นรถเมล์เราสายประหยัดนะไม่ขึ้นแท็กซี่รถเมล์เป็นเงินไทยก็มัน10บาทเดี๋ยวเดินไปครับลากกระเป๋าใบนึงโอเคครับบ๊ายบายจอร์เจียนะครับมารอรถเมล์ที่ป้ายหน้าสถานีรถไฟนะสาย377รถเมล์ก็เหมือนบ้านเราฮะก็ไปสนามบินตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วก็บอดี้พาสออกประมาณ5โมงเย็นก็ไปก็ไม่ต้องรีบมากแต่ก็ไปโหลดกระเป๋าก่อนนะไปช้าเดี๋ยวโหลดกระเป๋าไม่ทันโหลดกระเป๋าตรงไปกรุงเทพเลยแต่เราไปทันสิทธิ์เครื่องที่อิสตันบูลตุรกีนะก็ต้องบินย้อนไปตุรกี2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็รอประมาณ 01:45 นก็ไฟบินตรงอิสตันบูลกับสุขกรุงเทพเลยก็รวมเวลาแล้วก็ประมาณ18ชั่วโมงรวมต่อเครื่องด้วยนะกว่าจะถึงเทพโอเคแล้วเจอกันนะครับลงรถเมล์มาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินเทรูซีแล้วนะวิ่งสุดสายเลยสนามบินที่กรุงเทรูซีประเทศจอร์เจียเป็นสนามบินเล็กๆนะเล็กมากสนามบินเชียงใหม่ของประเทศไทยเล็กกว่าสนามบินภูเก็ตอีกนะจะให้ดูเนี่ยมีประมาณเนี้ยฮะเข้าไปอาคารก็เช็คอินเข้าไปข้างในแหละมีไม่กี่ช่องอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะเดี๋ยวไปพูดสรุปข้างในอีกทีข้างนอกลมแรงมากอากาศเย็นโอเคฮะเนี่ยถ้าใครมาก็นั่งรถสาย377เนี่ยนะ377ราคา1เจลถูกมากว่าประมาณ10บาทถ้าแท็กซี่จากในเมืองมาก็ 2-300 ฮะนั่งสุดสายเลยนะจาก Liberty Square นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในอันนี้เข้ามาในอาคารสนามบินนะฮะมีแค่เนี้ยฮะเนี่ยเคาน์เตอร์เช็คอินอะไรก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ร้านขายของนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวรอเช็คอินอ่ะ
็เดี๋ยวมาพูดสรุปเนาะก็เดี๋ยวจะกลับละกลับเมืองไทยละก็ถ้าใครสนใจมาเที่ยวจอร์เจียเนาะก็แนะนำเลยเพราะว่าวิวสวยมากวิวสวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วก็ราคาไม่แพงค่าครองชีพพอๆกับประเทศไทยนะส่วนสายการบินก็มีที่รู้ๆก็ 2-3 สาย 3-4 สายการบินนะอย่างผมก็นั่งเตอร์กิสแอร์ไลน์ไปต่อเครื่องจากอิสตันบูลแล้วก็มีเอมิเรตส์ต่อเครื่องจากดูไบนะกัฟแอร์ก็ต่อเครื่องที่บาเรนอะไรประมาณนี้ที่รู้ประมาณนี้นะยังไม่มีบินตรงนะจากประเทศไทยแต่อนาคตไม่แน่นะถ้าคนไทยมาเที่ยวเยอะเพราะว่าที่ไปเที่ยวดูก็เจอคนไทยพอสมควรนะในสถานที่ต่างๆก็ดูหน้าตาดูจากภาษาพูดก็คนไทยอะไรแล้วก็การเที่ยวในประเทศนี้ก็ไม่ยากอย่างผมก็มาคนเดียวก็เที่ยวได้ครับนั่งรถไฟใต้ดินรถเมล์แล้วก็ระหว่างเมืองก็จะมีรถตู้รถไรโดยสารเนี่ยเราก็อาจจะศึกษานิดนึงถามเขาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างผมเนี่ยก็มาก็ไหนๆก็แวะตุรกีแล้วก็เที่ยวตุรกีก่อนนะเที่ยวตุรกีเดี๋ยวทำคลิปให้ดูแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาเที่ยวจอร์เจียต่อนะตามเวลาสมควรแล้วแต่ยืดหยุ่นใครมีเวลามากว่าน้อยก็วางแผนเอาเพราะว่าจอร์เจียก็มีหลายเมืองที่น่าสนใจเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมนั่งเครื่องจากกรุงเทเบซีจอร์เจียเนี่ยไปตุรกีประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปรอต่อเครื่องประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็บินกลับประเทศไทยก็บินยาวเลยประมาณเกือบ10ชั่วโมงถึงก็รวมแล้วก็18ชั่วโมงรวมต่อเครื่องแล้วนะโอเคครับคงไม่มีอะไรละเนาะโอเคเจอกันประเทศไทยบ๊ายบายเลยครับให้ดูวิวจากสนามบินนะอยู่ในอาคารขาออกระหว่างรอเครื่องบินเนี่ยสนามบินเล็กๆเองครับเนี่ยมีลานแค่นี้มีเครื่องบินจอดไม่กี่ลานเลยก็โอเคครับบ๊ายบาย